รายการ Money Shot รู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินดำเนินรายการโดยยุทธนากระบวนแสงสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Money Shot รู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินรายการ Money Shot โดยผมยุทธนากระบวนแสงทางสวทคลื่นข่าวคุณภาพ FM 97จันทร์ถึงศุกร์บ่าย 3:00 ถึง 4:00 เย็นเราพบกันที่นี่ครับส่วนวันเสาร์และวันอาทิตย์พบกันทาง FM 101ในรายการ Money Plus ตั้งแต่บ่าย 3:00 เป็นต้นไปนะครับและอย่าลืมนะครับคุณผู้ฟังครับเรียนเชิญในการดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Money Plus ของเราดาวน์โหลดได้ทั้งระบบปฏิบัติการ Android และระบบปฏิบัติการ iOS นะครับเข้าไปที่ Play Store หรือ App Store ก็ได้แล้วไปพิมพ์คำว่ายุทธนาพิมพ์เป็นภาษาไทยยอยักษ์สระอุททหารทอธงนอหนูสระอาพิมพ์คำว่ายุทธนาพิมพ์เป็นภาษาไทยเท่านี้ก็สามารถจะดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Money Plus ของเราได้แล้วเชิญได้เลยนะครับจะได้เอาไว้ฟังรายการวิทยุ Money Plus รายการวิทยุ Money Shot เอาไว้ชมรายการทีวีเป็นเงินเป็นทองทั้งสดและย้อนหลังได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นในการดาวน์โหลดเชิญได้เลยนะครับกิจกรรมดีๆที่น่าสนใจครับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยขอเชิญบริษัทจดทะเบียนเครือข่ายภาคธุรกิจกิจการเพื่อสังคมและผู้สนใจร่วมงานมหกรรมความดี SES Social Impact Day 2016เปิดโลกเชื่อมโยงการสร้างความยั่งยืนในกระบวนการทางธุรกิจและคุณภาพวิถีชีวิตชุมชนกระบวนการสร้างธุรกิจเพื่อสังคมคุณภาพครั้งแรกในประเทศไทยพบการเสวนาโดยผู้เชี่ยวชาญในธุรกิจเพื่อสังคมต้นแบบมากมายนะครับที่จะมาร่วมค้นหาคำตอบการรวมพลังเพื่อสังคมได้ธุรกิจยั่งยืนและการเปลี่ยนการบริโภคเพื่อสังคมเพื่อโลกที่ยั่งยืนพร้อมเปิดตัวเว็บไซต์แพลตฟอร์มใหม่ล่าสุด www.sessocialimpact.com ที่จะเป็นศูนย์รวมข้อมูลเชื่อมโยงการทำงานของภาคธุรกิจและภาคสังคมเพื่อสร้างความยั่งยืนพิเศษครับร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์และเลือกซื้อสินค้าจากผู้ประกอบการธุรกิจเพื่อสังคมชั้นนำของไทยกว่า20รายพบกันในวันที่28กรกฎาคมนี้28กรกฎาคมนี้ 9:00 น.ถึง 16:30 น.ณอาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยลงทะเบียนและก็ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.set.or.th นะครับหรือ www.setsocialimpact.com หรือ set contact center 02009999 02009999เชิญได้เลยนะครับเป็นงานที่น่าสนใจมากๆมหกรรมความดี SES Social Impact Day 2016นะครับ28กรกฎาคมนี้ตั้งแต่ 9:00 น.ถึง 16:30 น.ณอาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งใหม่เชิญได้เลยครับส่วนภาวะการลงทุนที่น่าสนใจครับไปดูเทรดดิ้งไอเดียประจำสัปดาห์นี้ของบริษัทหลักทรัพย์เอเชียเวลนะครับเลือกบริษัท PTT Global Chemical จำกัดมหาชนน่าสนใจหลังจากที่เห็นภาวะความต้องการใช้ผลิตภัณฑ์โอเลฟินในภูมิภาคที่ยังคงแข็งแกร่งอย่างต่อเนื่องส่วนแนวโน้มกำไรสุทธิของ PTT GC คาดว่าจะเห็นการเติบโต 23% ในปีนี้ก่อนที่กำไรจะเติบโตอย่างแข็งแกร่งต่อเนื่องอีก 20% ในปี2560นะครับราคาปัจจุบันน่าสนใจครับ valuation ค่อนข้างถูกมี PE ratio ที่11เท่าและมีอัตราผลตอบแทนเงินปันผลประมาณ 5% ต่อปีนะครับโดยบริษัทหลักทรัพย์ Achievewealth ให้ราคาเป้าหมายไว้ที่69บาท60สตางค์69บาท60สตางค์และคาดว่าจะมีอัพไซด์ประมาณ 11% นะครับเอาละครับส่วนช่วงแรกของรายการ Money Shot รู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินครับเดี๋ยวจะไปฟังมุมมองจากท่านนี้ท่านผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์จากบริษัทหลักทรัพย์ RSB ประเทศไทยมามองแนวโน้มตลาดหุ้นนะครับมาวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อความผันผวนของตลาดหุ้นและไปดูหุ้นเด่นจากทาง RSB ประเทศไทยผมเชิญคุณธนเดชรังสีธนานนท์หรือคุณเอท่านผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์จากบริษัทหลักทรัพย์ RSB ประเทศไทยให้เกียรติมาคุยกับเราด้วยในช่วงนี้ครับสวัสดีครับคุณเอครับสวัสดีครับพี่ธนาตลาดทำท่าจะขยับขึ้นไปได้ค่อนข้างลำบากหรือเปล่าหรือว่าแค่พักแป๊บหนึ่งแล้วจะเดินหน้าได้ต่อครับก็ขยับหรือว่าพักก็มีปัจจัยประกอบด้วยเหมือนกันครับผมคิดว่าช่วงนี้สัปดาห์นี้อาจจะมีการพักเพราะว่า
มันมีอีเวนต์ใหญ่ๆหลายอีเวนต์เหมือนกันอันแรกคือเฟดพักรอดูอีเวนต์ใช่เพราะว่าคุณมันขึ้นมาแล้วฉะนั้นเนี่ยเขาคงอยากจะฟังต่อว่าเฟดคิดยังไงจะส่งสัญญาณขึ้นดอกเบี้ยหรือไม่แต่เชื่อว่าแน่นอนคงดอกเบี้ยในการประชุมรอบนี้แต่ว่าจะส่งสัญญาณขึ้นหรือเปล่าผมว่าคนรอดูตรงนั้นมากกว่าแล้วก็ตามด้วย BOJ ซึ่งทุกคนเนี่ยคาดหวังว่า BOJ อาจจะมีการทำมาตรการเพิ่มไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเพิ่มวงเงินในการซื้อสินทรัพย์เสี่ยงจาก80ล้านล้านเยนเป็น100ล้านล้านเยนหรืออาจจะมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยติดลบมากขึ้นอันนี้คือสิ่งที่ตลาดคาดหวังเพราะว่าเศรษฐกิจญี่ปุ่นก็ดูเหมือนจะไม่ได้ฟื้นตัวเท่าไหร่แล้วก็ทางนายกรัฐมนตรีอาเบะเนี่ยก็พูดชัดเจนแล้วว่าจะทำทุกวิถีทางทางมาตรการการคลังและการเงินเนี่ยในการที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วก็ทำให้เงินเฟ้อเพิ่มให้ได้เอ BOJ นี่2วันใช่ไหมครับ2วันครับ28แล้วก็ทราบผล29ครับ28แล้วก็ทราบผล29นะครับวันพฤหัสแล้วก็วันศุกร์นี้นะครับสำหรับ BOJ ถามเผื่อไว้นะครับถ้าปรากฏว่าผลออกมามันพลิกโผอ่ะมันไม่เป็นตามที่เราคุยกันไว้หรือเราคาดการณ์กันไว้เนี่ยผลจะเป็นยังไงครับเนี่ยตลาดก็อาจจะซึมลงแต่ผมไม่ได้คิดว่ามันจะปรับฐานอย่างมีนัยยะเท่าไหร่เพราะว่าจริงๆตลาดก็ก้ำกึ่งนะว่าจะมองว่า BOJ จะทำอะไรหรือเปล่าเพราะว่าลักษณะของญี่ปุ่นอาจจะไม่เหมือนยุโรปยุโรปเนี่ยผมเชื่อว่าสไตล์ฝรั่งอ่ะเวลาทำแล้วเขาทำแต่ว่าสไตล์ญี่ปุ่นดูเหมือนจะระมัดระวังฉะนั้นผมคิดว่าแม้ว่าตลาดจะคาดการมาตรการเสริมเนี่ยแต่ตลาดก็แบ่งรับแบ่งสู้สำหรับตัว BOJ มากกว่าครับสายๆวันศุกร์นี้รู้กันนะครับว่าจะมีมาตรการอะไรออกมาจะเป็นไปตามคาดไหมหรือว่าจะผิดคาดนะครับสำหรับการประชุมของธนาคารกลางญี่ปุ่นหรือ BOJ นะครับผมย้อนกลับไปเรื่องเฟดหน่อยเฟดประชุมวันไหนบ้างครับแม่เฟดประชุมวันนี้ครับแต่ว่าเราจะทราบผลก็คือช่วงกลางคืนวันที่27คือพรุ่งนี้ครับจะทราบผลคืนวันพรุ่งนี้นะครับใช่ครับนะครับคาดการณ์ว่าน่าจะมีอะไรออกมาบ้างครับเนี่ยผมคิดว่าอันแรกคือดอกเบี้ยคงจะคงไว้ก่อนส่วนสิ่งที่คนจะมองก็คือว่าเฟดจะมีการส่งสัญญาณอะไรหรือไม่ในแง่ของดอกเบี้ยเพราะว่าเสียงในตลาดเนี่ยก็มองว่าอย่างน้อยเฟดปีนี้น่าจะขึ้นสักหนึ่งครั้งปลายปีผมคิดว่าสัญญาณที่เจเน็ตเยลเลนพูดเสมอมาเนี่ยว่าการขึ้นดอกเบี้ยน่ะจะทำแบบค่อยเป็นค่อยไปและอเมริกาเนี่ยเศรษฐกิจเขาก็ปรับขึ้นตามที่เขาคาดการเอาไว้งั้นผมคิดว่าเขาพยายามทิ้งสัญญาณว่าถ้าสถานการณ์ต่างประเทศนอกอเมริกาไม่ย่ำแย่มากเนี่ยเฟดน่าจะมีการปรับขึ้นดอกเบี้ยสักหนึ่งครั้งในปีนี้ครับซึ่งถ้าขึ้น1ครั้งภายในปีนี้และเป็นช่วงปลายปีและขยับขึ้นไม่เยอะประมาณ 0.25 ถ้าเป็นแบบนี้แล้วผลกระทบก็จะน้อยหน่อยใช่ไหมครับใช่ครับผมคิดว่าถ้าดูสถานการณ์แล้วแม้เฟดจะขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยแต่ว่าการขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยผมคิดว่าเชื่องช้าเหตุเพราะว่า1เนี่ย Brexit ไม่มีใครรู้ว่าผลกระทบเป็นยังไงแต่ทุกคนกลัว2คือถ้า Brexit มีปัญหายูโรเปียนมีปัญหาฉะนั้นทุกอย่างจะทำให้การเติบโตของเศรษฐกิจโลกเนี่ยมันไม่ได้ฟื้นตัวมากมายอะไรฉะนั้นเนี่ยถึงแม้ว่าจะมีการขึ้นดอกเบี้ยของเฟดเนี่ยผมคิดว่ามันจะมีเงินบางส่วนของทางยุโรปเนี่ยอาจจะไหลมาทางเราก็ได้ซึ่งตัวแปรปีนี้ผมคิดว่ามีหลายปัจจัยซึ่งนักลงทุนหรือนักเศรษฐศาสตร์ต้องคำนวณผลกระทบทางบวกทางลบและเน็ตออกมาแล้วจริงๆซึ่งที่ผ่านมาเนี่ย year to date เนี่ยนักลงทุนต่างประเทศกลับมาซื้อหุ้นบ้านเราเนี่ยสุทธิเนี่ยกว่า 60,000 ล้านแล้วผมกลับมาดูปัจจัยในบ้านเราต่อได้ไหมครับครับนะครับเรื่องของตัวเลขส่งออกตอนนี้เรายังยืนอยู่แถวๆ 3% อยู่ใช่มั้ยครับใช่ครับแต่จริงๆออกมาผมเชื่อว่าน่าจะอยู่ในโทน0หรือติดลบนิดหน่อยครับหมายถึงตัวเลขส่งออกใช่ไหมครับใช่ครับใช่ครับนะครับนี่จะคลอดเมื่อไหร่ครับเนี่ยพรุ่งนี้ครับนะครับวันพรุ่งนี้นะครับครับตัวเลขการส่งออกบ้านเรานะครับใช่ครับน่าจะจากกระทรวงพาณิชย์นะครับใช่ครับอันนี้เป็นอีกตัวเลขหนึ่งนะครับทีนี้ผมขอย้อนกลับไปดูเรื่องผลประกอบการไตรมาส2ทับ59ของหุ้นในกลุ่มธนาคารพาณิชย์ซะหน่อยได้ไหมครับได้ครับประกาศออกมาหมดแล้วใช่ไหมใช่ครับโดยรวมแล้วเนี่ยถือว่าเป็นไปตามคาดหรือว่าผิดคาดครับของทาง RHB เนี่ยเราดูอยู่7แบงก์ก็ออกมาใกล้เคียงนะครับในภาพรวมแต่ว่าทั้งในเซกเตอร์เนี่ยก็ถือว่าโดยรวมไม่ได้ผิดคาดสักเท่าไหร่ครับแต่ว่าถ้าดูเป็นรายแบงก์เนี่ยก็ต้องมีที่ดีกว่าที่คาดการแล้วก็ที่แย่และน่าผิดหวังก็มีเหมือนกันงั้นขอประเภทที่ดีกว่าที่คาดการแล้วกันดีกว่าที่คาดการคือกรุงไทยกรุงไทยแหละฮะครับกรุงไทยผมคาดการไว้ประมาณสัก 7,000 กว่าล้านแต่ออกมาประมาณ 8,700 ดีกว่าคาดดีกว่าคาดเพราะว่าการตั้งสำรองเนี่ยน้อยกว่าที่ประเมินไว้ครับนะกลุ่มดีกว่าคาดอย่างเช่นกรุงไทยนะครับใช่ครับแล้วอีกกลุ่มบ้างที่ออกมาแย่กว่าคาดอ่ะแย่กว่าคาดจะเป็น2แบงก์ใหญ่ครับคือแบงก์กรุงเทพแล้วก็เคแบงก์ครับอ๋อ BBL กับ KBank เหรอครับใช่ครับเอา BBL ก่อน BBL เนี่ยถือว่าเป็นไตรมาสที่น่าผิดหวังที่สุดไตรมาสหนึ่งโอ้โหเพราะว่ากำไรต่ำกว่าที่เราประเมินไว้ถึง 11%
แล้วก็น่าจะต่ำกว่าที่ตลาดคาดการไว้และที่สำคัญคือ NPL ของทางแบงก์กรุงเทพเนี่ยเพิ่มขึ้น 10% Q on Q เป็น2ไตรมาสติดต่อกันแล้ว NPL ไม่ค่อยสวยใช่ไหมไม่ค่อยสวยอันนี้คือสิ่งที่น่ากังวลมากกว่าสำหรับแบงก์กรุงเทพนะครับใช่ครับผลประกอบการออกมาก็แย่กว่าคาดนะครับใช่ครับอ้าวแล้วส่วน KBank ล่ะครับ KBank ก็เหมือนกันครับกำไรก็แย่กว่าคาดแต่ว่าไม่ได้ผิดหวังมากเหมือนทาง BBL ก็คือต่ำกว่าที่เราคาดการไว้ประมาณสัก 6% แต่ว่าในฝั่งของ NPL ก็เพิ่มขึ้นเหมือนกันงั้นเนี่ย BBL และ KBank น่าจะเป็นช่วงที่มีความผันผวนแล้วก็ถูกกดดันจากนักลงทุนอยู่เพราะว่ากำไรก็ไม่ค่อยสวยและ NPL เนี่ยยังคงเป็นขาขึ้นครับนี่คือการย้อนหลังนะครับไปดูผลประกอบการไตรมาส2ที่ประกาศออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับครับที่ผลประกอบการออกมาดีเกินคาดอย่างเช่นแบงก์กรุงไทยส่วนที่ออกมาเนี่ยต่ำกว่าคาดก็คือ BBL กับ KBank นะครับใช่ครับแต่ว่าช่วงนี้นะจะรบกวนคุณเอช่วยตอบคำถามคุณผู้ฟังที่รักของเราก่อนได้ไหมครับครับคุณภาวินีฝากคำถามมาผ่านทางแอปพลิเคชัน LINE ID ของเราคือพิมพ์สัญลักษณ์ตัว ASI พิมพ์สัญลักษณ์ตัว ASI แล้วตามด้วยคำว่า Money Plus MONEY PLUS Money Plus ติดกันตรงตัวนะครับแนวคิดผมคืออย่างนี้ครับผมมองว่า1คำถามเนี่ยแต่หลายคนตอบเนี่ยจะได้คำตอบที่อาจจะเหมือนหรือต่างกันก็ได้แต่จะเป็นประโยชน์ต่อคนฟังนะครับฉะนั้นคำถามนี้นะครับเคยได้รับการตอบไปแล้วแต่ผมคิดว่าถ้าจะให้คุณเอช่วยตอบให้อีกเนี่ยอาจจะมีมุมมองที่แตกต่างหรืออาจจะเหมือนกันก็ได้แต่เหตุผลในการสนับสนุนเนี่ยอาจจะมีนัยยะที่น่าเอาไปพิจารณาต่อได้อีกด้วยนะครับครับคุณภาวินีฝากถามมาว่าตอนนี้เนี่ยถือหุ้นของ KTBU ต้นทุนประมาณ20บาทนะครับขาย KTB แล้วไปซื้อ SCB ธนาคารไทยพาณิชย์ดีไหมคุณเอ๋มองยังไงครับขาย KTB แล้วไปซื้อ SCB ดีไหม KTB มีต้นทุน20บาทครับครับถ้าเปรียบเทียบระหว่าง2แบงค์ในเชิงของพื้นฐานเนี่ยจริงๆแล้ว SCB เนี่ยทำได้ดีกว่าในระยะยาว SCB จะดูดีกว่าในระยะกลางยาวเหรอครับใช่ครับเพราะผมคิดว่าในแง่ของการเพิ่มขึ้นของ NPL เนี่ยเขาเพิ่มขึ้นน้อยมากแล้วก็ตัวเลขสำรองตอนนี้เสียนะ SCB ก็ทำได้ตามเป้านั่นหมายความว่าในอนาคตเนี่ยการตั้งสำรองจะลดลงและทำให้กำไรเนี่ยกลับมาเติบโตได้ดีกว่า KTB แต่คราวนี้เนี่ยถ้าเราดู KTB แล้วเนี่ยถือว่า1เป็นหุ้นแลกกาดครับเพราะว่าคนค่อนข้างจะกังวลจาก NPL ที่เพิ่มขึ้นมากในไตรมาส1แต่คราวนี้พอผมกลับมาดูตัวชาร์ตเนี่ยหลักสำคัญของกรุงไทยก็คือว่าต้องยืนเหนือ17.20 บาทให้ได้ต้องยืนอยู่เหนือ17.20 บาทให้ได้เอ๊ะตอนนี้ก็ราคาปุ้นเปี้ยนแล้วไม่ใช่เหรอใช่ครับเพราะว่ามันปรับขึ้นมาคราวนี้เนี่ย17.20 บาทสำคัญเพราะอะไรเพราะว่าเป็นแนวต้านที่เส้น200 วันฉะนั้นเนี่ยถ้าหุ้นตัวไหนเนี่ยสามารถที่จะผ่านแนวต้านสำคัญไปได้เนี่ยเรามองว่ามันมีโอกาสที่จะไปได้ต่องั้นถ้าผมเนี่ยแม้ว่าผมจะชอบ SCB ในเชิงฟันเดเมนทัลมากกว่าแต่ถ้ามองในแง่ของราคาหุ้นที่มันแลกขาดแล้วทรงของหุ้นของกรุงไทยเนี่ยผมคิดว่าถ้าผมมีนะถ้าเขายืนอยู่ใน17.20 บาทได้เนี่ยผมจะลุ้นถือต่อแนวต้านถัดไปคือ18 บาทแต่ถ้าจะหวังว่าไป20 บาทเนี่ยผมเชื่อว่าค่อนข้างจะเหนื่อยเพราะว่าแนวต้านหลักจริงๆของกรุงไทยคือ19 บาทถ้าอย่างนั้นเนี่ยจะแนะนำให้คุณภาวินีถือแบงก์กรุงไทยต่อไปก่อนยังไม่ต้องขายเหรอครับถูกต้องครับให้กัดฟันถือต่อไปก่อนใช่เพราะว่าหนึ่งเขาถือมานานแล้วแล้วอย่างคือผมดูแล้วดาวไซด์ของกรุงไทยเนี่ยก็ไม่ได้มากผมคิดว่าอย่างขี้เหร่เลยนะกรุงไทยลงมาก็คือ16.50 บาทฉะนั้นเนี่ยดาวไซด์มันไม่ได้เยอะในแง่ของเทคนิคฉะนั้นถ้าเป็นผมถ้าท่านถือมานานแล้วเนี่ยนะครับท่านถือต่อไปแต่ว่าก็คุณเอ๋ก็บอกเองไม่ใช่เหรอว่าโอกาสที่ราคาหุ้นแบงก์กรุงไทยจะกลับไป20บาทเนี่ยจะเหนื่อยอาจจะต้องรอนานหน่อยใช่ครับงั้นความคิดก็คือว่าถ้ายืนเหนือ17.20 บาทได้ใช่ไหมครับรอลุ้น18 บาทงั้นถ้าเราจะขายจริงๆเนี่ยเราจะได้ราคาที่ดีกว่ารอเด้งมาแถวๆ18 บาทแล้วก็ขายก็ได้ถูกต้องถ้าจะขายยังไม่ต้องรีบขายถูกต้องครับแต่ใจจริงๆเนี่ยคุณเอแนะนำให้กัดฟันถือต่อไปใช่อ้าวแล้วอย่างนั้นทำยังไงกับ SCB ล่ะครับ SCB เนี่ยมุมมองของผมก็คือจริงๆเราไม่ได้เป็นแนะนำหุ้นซื้อนะครับครับแต่ว่าไตรมาส2แล้วก็แนวโน้ม NPL และการจัดการ margin ผมว่า SCB ทำได้ดีสุดในบรรดาแบงค์ใหญ่งั้นถ้ามองในพื้นฐานเนี่ยผมเชียร์ SCB ครับงั้นถ้าเกิดว่าอยากจะมองทั้ง2หุ้นเนี่ยถ้ามีเงินอยู่บางส่วนก็รอรับ SCB นะครับผมคิดว่าราคาถ้าลงมาที่149-150เนี่ยก็เป็นจังหวะในการเข้าซื้อลงทุนระยะยาว SCB ได้ครับสรุปคำแนะนำของคุณเอนะครับแนะนำให้คุณภาวินีกัดฟันถือ KTB ต่อไปใช่ครับแล้วหาจังหวะค่อยเก็บ SCB คือเก็บไว้ตัวหนึ่งแล้วก็หาจังหวะซื้ออีกตัวหนึ่งนะครับครับให้เก็บ KTB ไว้และหาจังหวะคอยเก็บ SCB ธนาคารไทยพาณิชย์แถวๆ149 บาทถึง 150 บาทอย่างนั้นใช่ไหมครับใช่ครับถ้าเป็นไปได้อยากให้เก็บไว้ทั้งคู่เลยใช่ๆ นะฮะเอาละครับทีนี้คงมาถึงหุ้นเด่นในมุมมองของบริษัทหลักทรัพย์ RSB ประเทศไทย
ขอไม่เกิน2เช่นเคยครับครับคุณเด่นของกลุ่มแบงค์นะครับเราเลือกอยู่2แบงค์ซึ่งเป็นแบงค์ขนาดเล็กและกลางก็คือตัวทิสโก้แล้วก็ตัวธนชาติอ๋อเลือกแบงค์กลางเล็กนะครับใช่ครับงั้นไปที่ตัวแรกก่อนเลยนะครับ TCAP หรือว่าทุนธนชาติจำกัดมหาชนครับครับราคาเป้าหมายของเราอยู่ที่41บาทซึ่งเป็นราคาของปีนี้นะครับครับจุดเด่นๆของธนชาติคืออะไรข้อแรกเนี่ย NPL ธนชาติเนี่ยลดลงต่อเนื่องมาประมาณสัก8ไตรมาสละงั้นมันแบงค์เดียวที่ชัดเจนมากว่า NPL เนี่ยผ่านช่วงพีคไปแล้วครับกล้ายืนยันนะครับนั้นทิศทางจากนี้ไปเนี่ยเป็นขาลงซึ่งเป็นข้อดีในการตั้งสำรองงั้นกำไรเขาจะค่อนข้างจะเสถียรข้อที่2เนี่ยคือราคาหุ้นของตัว TCAP ในเชิง valuation ในแง่ของ price to book PE ต่ำที่สุดในกลุ่มธนาคารอันนี้ผมเชื่อว่าถูกและเป็น downside risk อันที่3คือ dividend yield ของธนชาติณราคาปัจจุบันประมาณสัก 4.8% ผมเชื่อว่าน่าสนใจในการลงทุนภายใต้ภาวะดอกเบี้ยที่มันต่ำอย่างนี้ครับครับสวยเซ็กซี่บ้านมีตังค์อีกต่างหากครับนะครับนี่คือ TCAP หรือว่าทุนธนชาติจำกัดมหาชนนะครับ RSB ประเทศไทยเลคคอมเมนต์ซื้อนะครับครับราคาเป้าหมายครับที่41บาทครับราคาเป้าหมาย41บาทนะครับราคาเป้าหมายของ TCAP ทุนธนชาติ41บาทแล้วซื้อได้เมื่อไหร่ครับก็เนื่องจากว่าราคาหุ้นก็ปรับขึ้นมาค่อนข้างดีผมคิดว่าถ้าจะรอรับเนี่ยน่าจะรอดูประมาณสัก38บาทถึง 38.50 ครับรอย่อแถวๆ38บาทหรือ 38.50 นะครับเก็บได้นะครับครับสำหรับ TCAP ทุนธนชาติจำกัดมหาชนราคาเป้าหมาย41บาทนะครับไปที่หุ้นเด่นตัวสุดท้ายเลยครับครับเป็นทิสโก้นะครับก็เป็นหุ้นแบงก์เล็กก็คล้ายๆกันครับแต่จุดเด่นของทิสโก้คือเราคิดว่าทิสโก้จะมีกำไรที่เติบโตโดดเด่นมากในปีนี้คือคาดว่าโต 20% ครับนะครับซึ่งกลุ่มธนาคารพาณิชย์เนี่ยเราคิดว่าโตแค่ 3% งั้นเนี่ยความโดดเด่นของเขาคือกำไรเขาจะแซงหน้าคู่แข่งไปเยอะมากครับนะครับอันที่2เนี่ยทิสโก้ตัว NPL ลดลงเป็นไตรมาสที่3ติดต่อกันแล้วบริหารจัดการ NPL ได้ดีเหรอครับได้ดีแล้วมีลุ้นปลายปีเคสของ HSI Thailand ตอนนี้อยู่ในศาลถ้ากระบวนการของศาลบอกว่าผ่านการปรับโครงสร้างหนี้ NPL ของ HSI Thailand พันกว่าล้านเนี่ยจะกลายเป็นหนี้ดีงั้น NPL จะลดลงอย่างมีนัยสำคัญปลายปีครับอันนี้คือรอลุ้นนะครับรอลุ้นอันที่3คือปันผลเด่นมากคือ 5.5% ในปีนี้โอ้โหปันผลสูงกว่า TCAP อีกแล้วครับสูงกว่าด้วยครับแต่ราคาหุ้นในแง่ของ Price to Book หรือ PE เนี่ยก็จะสูงกว่า TCAP งั้น TCAP จะได้เรื่องถูกกว่าครับครับนะฮะเลคคอมเมนต์ซื้อถือหรือขายหุ้นของ Tisco ครับซื้อครับที่ราคาเป้าหมายที่52บาทครับทาง RSB ประเทศไทยเลคคอมเมนต์ซื้อ Tisco นะครับบริษัท Tisco Financial Group จำกัดมหาชนที่ราคาเป้าหมาย52บาทนะครับครับ52บาทนะครับแล้วซื้อได้เมื่อไหร่ครับผมคิดว่า Tisco ก็รอย่อตัวเหมือนกันกลยุทธ์ของผมก็คือว่ารอมาประมาณสัก50ถึง52บาทครับอันนี้คือจังหวะในการเข้าสะสมหุ้นทิสโก้ครับดูแล้วเนี่ยราคาใกล้เต็มเป้าหมายแล้วล่ะครับก็เป็นราคาของปีนี้ถ้าเกิดว่าเป็นราคา12เดือนข้างหน้าก็บวกขึ้นไปสัก 15-20% ราคาน่าจะอยู่ประมาณสัก 58-60 บาทครับอ๋อทยอยเก็บแล้วถือยาวสักปีนึงได้ครับเห็นหน้าเห็นหลังแน่ๆเลยครับสำหรับทิสโก้นะครับทิสโก้ Financial Group จำกัดมหาชนราคาเป้าหมาย52บาทรอย่อลงมาแถวๆสัก50บาทและถือสักปีหนึ่งมีโอกาสอัพไซด์ประมาณ 10-15% ได้เลยนะครับใช่ครับนี่คือ2หุ้นเด่นนะครับ TCAP แล้วก็ Tisco นะครับกลับมามองดูปัจจัยทางเทคนิคสำหรับตลาดหุ้นบ้านเรานะครับขอกรอบสัปดาห์นี้หน่อยก่อนครับคุณเอครับกรอบสูงสุดถ้าเกิดว่าการประชุม Fed หรือ BOJ มีข่าวดีผมให้แนวต้านอยู่ที่ 1,540 โอ้โหแนวรับ1,490แนวต้านด้านบน1,540นะครับครับถ้าทางโปร่งสำหรับผลการประชุมทั้ง Fed แล้วก็ทาง BOJ นะครับครับแนวต้านด้านบนมีโอกาสขึ้นไปแต่แถวๆ 1,540 จุดส่วนกรอบแนวรับด้านล่างเนี่ยมีโอกาสหลุด 1,500 แต่ว่าจะหลุดไม่ลึกนะฮะใช่ครับมาตั้งหลักแถวๆ 1,490 จุดจะเป็นแนวรับสำคัญของสัปดาห์นี้นะครับครับกลยุทธ์ครับสำหรับคนที่ขายไปแล้วขายไปแล้วถือเงินสดอยู่ตอนนี้ทำไงดีครับผมคิดว่ารอนะเพราะว่าอย่างที่เรียนบอกคือ1 Fed ต้องติดตามดู BOJ ติดตามดูแล้วก็นอกเหนือจากเรื่องนี้จะมีพวกตัวเลข GDP ของยูโรโซนหรือว่าอเมริกาด้วยแต่ที่สำคัญก็คือก่อนการทำประชามติในวันที่7ผมเชื่อว่าตลาดหุ้นไทยจะมีทิศทางแกว่งตัวหรืออาจจะถูกเพรสเชอร์เรื่องของตัวการเมืองเข้ามาตอนนี้อาจจะมีผลได้มากแต่ผมเชื่อสัปดาห์หน้าเนี่ยเต็มฉะนั้นเนี่ยโอกาสปรับขึ้นเนี่ยผมคิดว่าอาจจะมีข้อจำกัด
ยกเว้นแต่ว่าทางโล่งภายนอกฉะนั้นเนี่ยถ้าสินเงินสดอยู่เนี่ยผมคิดว่าไม่ต้องรีบร้อนครับรอจังหวะเพราะว่าเชื่อว่าตลาดจะยังพักเพื่อรอดูข้อมูลที่จะเกิดขึ้นจากต่างประเทศแล้วก็รอลุ้นผลในประเทศด้วยครับถือเงินสดไว้แล้วรอซื้อหุ้นหลังวันที่7ได้ไหมก็ได้แต่ว่าจริงมันก็ selective ได้ถ้าเกิดว่าหุ้นเกิดมีการ correction ด้วยปัจจัยนอกประเทศหรือแม้แต่ปัจจัยในประเทศถ้าเกิดว่าความไม่แน่นอนเพราะว่าต้องยอมรับว่าผลรอบนี้เนี่ยยังก้ำกึ่งอยู่นั้นก็มีความเสี่ยงมีความไม่แน่นอนครับครับแน่ก็รอจังหวะเข้าซื้อกันแล้วกันใช่ครับจะซื้อก่อนวันที่7เป็นบางตัวก็ได้หรือถ้าเกิดว่าจะรอให้มันชัดเจนมากขึ้นจะซื้อหลังวันที่7สิงหาก็ได้ใช่ไหมได้ครับถ้าดูผลออกมาในเชิงที่เป็นบวกต่อเรื่องของรัฐธรรมนูญแล้วก็การเลือกตั้งในปีหน้าครับเอาละครับขอบคุณอย่างสูงครับคุณเอ๋ครับขอบคุณมากครับพี่สวัสดีครับขอบคุณครับสวัสดีครับครับคุณเอ๋คุณธนเดชรังสีธนานนท์ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์จากบริษัทหลักทรัพย์ RSB ประเทศไทยนะครับมาคุยให้เราฟังแล้วก็มาฝากหุ้นเด่นเอาไว้ให้เราไปทำกันบ้านต่อด้วยนั่นคือหุ้นของ TCAP แล้วก็ทิสโก้นั่นเองนะครับเอาละครับเราคงต้องพักกันครู่เดียวแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาช่วงสุดท้ายของรายการ Money Shot รู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินกันต่อครับรายการ Money Shot รู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินดำเนินรายการโดยยุทธนากระบวนแสง